ประเด็นเศรษฐกิจเที่ยงนี้นะคะดูการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เขามีการไปสํารวจมาจากทางมหาวิทยาลัยหรอการค้าไทยนะคะ,ะพบว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะบรรยากาศจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมามีมูลค่าการใช้จ่ายสูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการะนะ,ะคึกคักไม่คึกคักอยากให้ดูภาพตอนแถลงข่าวคึก <ไป S 2> คักตั้งแต่ผู้มานั่งแถลงข่าวเลยบรรยากาศปีใหม่ปีใหม่ค่ะนี่ค่ะใส่หมวกมาด้วยนะา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงปีใหม่จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศนะคะพบว่าส่วนใหญ่มองว่าบรรยากาศปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีการวางแผนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกิจกรรมที่จะทํากันมากที่สุดที่เขาสํารวจมานะคะคือเลี้ยงสังสรรค์ค่ะมีมูลค่าใช้จ่ายประมาณคนละ6,800บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่คนละ6,400บาทตามมาด้วยการไปทําบุญเฉลี่ยคนละ1 5 0 0 90บาทเพิ่มขึ้นจาก1,100บาทแล้วก็มีวางแผนไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเฉลี่ยคนละ25,000บาทอันนี้ก็สูงกว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่21,000บาทค่ะนอกจากนี้จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าคงทนสินค้าฟุ่มเฟือยไปจนถึงการซื้อของขวัญให้ผู้อื่นทุกรายการจะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะสำหรับมูลค่าการใช้จ่ายส่งผลให้ภาพรวมในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีเงินสะพัด ประมาณ1,30,000ล้านบาทสูงสุดเป็นปริวัติการเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ในปีที่แล้วสำหรับขมขวัญหรือพรที่ต้องการส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้เศรษฐกิจดีจะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ